ลับมาพบกันอีกครั้งกับเปิดหูเปิดตาที่ตลาดลาวกันตามพี่แป้งไปช็อปตามพี่ต่ายไปชิลกันได้เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหคนเยอะเลยนะครับน้องแป้งวันนี้ดูสิสุดยอดนี่ก็ผักผลไม้จังหวัดบึงกาฬติดกับเมืองปากสันประเทศลาวมีแม่น้ำโขงขั้นกลางมีตลาดเช้าที่มีทั้งชาวไทยและประชาชนชาวลาวมาตั้งแผงค้าขายทั้งผักสดผลไม้สมุนไพรและอีกหลายๆอย่างในทุกเช้าวันอังคารและศุกร์ตลาดนัดนี้ที่มักเรียกกันว่าตลาดลาวแต่จริงๆแล้วที่นี่มีทั้งคนไทยและคนลาวนี่แหละครับคือการใช้ชีวิตร่วมกันของชุมชนสองฝั่งโขงสองวัฒนธรรมแห่งมิตรภาพอุ้ยอุ้ยน้องแป้งเมื่อกี้พี่ผู้ว่าบอกว่าเนี่ยเป็นโอท็อปของบึงกาฬกระติบนี่เข้าไปเลยอำเภอโซ่พิสัยไปบุกเลยเข้ามาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะศูนย์จำหน่ายกระติบข้าวอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬค่ะแล้วกระติบที่นี่มีเอกลักษณ์โดดเด่นยังไงบ้างครับผมมีเอกลักษณ์โดดเด่นคือของเราจะทำจากวัสดุต้นคราครับผมแล้วก็เรามาดัดแปลงมีทำคิ้วจุงนางแล้วก็มี3คิ้วก็จะเป็นจุดเด่นจุดขายของเราด้วยค่ะราคาเท่าไหร่ครับใบละ160บาทราคาส่งด้วยค่ะสวยด้วยดูข้างในแน่นๆแบบนี้อันนี้พ่อทองผาอายุ81ปีครับผมแล้วก็แกทำน่าจะสวยงามทำโอ้สวยด้วยค่ะส่งประทัดกล้องเขาหน่อยค่ะแม่เลยแล้วก็ของตำบลเหล่าทองเราจะมีหวดอเนกประสงค์หวดคอนโดส่งออสเตรเลียส่งอังกฤษตัวนี้จะนึ่งกระทะไฟฟ้าค่ะเนี่ยด้านล่างตรงฐานได้ทำจากอะไรครับต้นไอ้ตาลค่ะตาลเหมือนกันตัวนี้วัสดุทำมาจากตาลเรามาเอามาจากบนใบเท่าไหร่ครับอันนี้150ค่ะ150และที่สำคัญครับอันนี้กระติบข้าวน้อยค่ะข้าวน้อยนี่นะที่เหลือเป็นกับเยอะๆนะฮะใช่ใช่ใบนี้ก็160ป่ะจ๊ะ1,250ค่ะ1,250ใส่เงินเต็มนี่ก็รวยแล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพวกเราก็มากันที่นี่ทั้งทีนะครับป้าแป้งไปอ้าวเฮ้ยขโมยทั้งคู่เลยไม่มีใครห้ามใครอันนี้ขายสมุนไพรอะไรบ้างครับผมมีหลายอย่างค่ะอ๋อมีหลายอย่างนะครับที่ผมเห็นอย่างนึงที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้คืออะไรนะครับเครือเขาหลงค่ะเครือเขาหลงจ้ะอันนี้ดียังไงครับเป็นของโชคลาภมหานิยมโชคลาภมหานิยมอันนี้คือพระเจ้า5พระองค์เป็นสมุนไพรเหมือนกันเหรอครับค่ะเป็นเครื่องรางของขลังนะคะเป็นเครื่องรางของขลังกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้นี่พี่ตายที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะอะไรเอ่ยคิดว่าหายากแน่ๆนะไม่ค่อยคนเห็นนี่กี่เกี๊ยมนี่เป็นไงทางนู้นสิคุณหันคุณหันทางนู้นสิเย้จิ้งจกดูหางเขาสิคะโอ้โหเขามีหางหมดสี่นับสี่นับสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจิ้งจกเก้าหางเก้าหางสองหัวนี่สังเกตไหมคะอันนี้ดีไงครับผมดียังไงเป็นของโชคลาภมหานิยมโอ้โชคลาภมหานิยมเลยบึงการเขาเรียกว่ายังไงขี้เกียมขี้เกียมแล้วอย่างคางคกเรียกอะไรขี้กันคากแล้วอย่างพี่ตายเรียกอะไรขี้เหนียวว่านเดือนไม่ค่อยขึ้นเลยไปไปบึงการครับผมบึงการเปิดรูเปิดตาบึงการครับผมบึงการบึงการครับบ้าตลาดลาวเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ท่านผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะที่น่าสนใจและอยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมค่ะแปลกมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าหนังควายเค็มเขาไปทำอะไรกินนะครับผมเอาไปเผาแล้วก็ทุบๆแล้วก็มันจะนุ่มไปทำแกวหนังแกวหนังทำไงเล่าคร่าวๆหน่อยทำแกวหนังก็ทำน้ำพริกนี่ละอ๋อทำน้ำพริกแล้วก็ใส่หนังนี่ลงไปใส่หนังเป็นแกงได้ไหมแกงได้จ้ะอะไรแกงขี้เหล็กจ้ะแล้วอันนี้ขายยังไงครับราคามาเท่าไหร่90จ้ะ90บาทนอกจากอันนี้แล้วยังมีอะไรเขียวเม่าค่ะข้าวเม่านี่แบบสดๆครับคุณผู้ชมเป็นข้าวเม่าบึงกาฬข้าวเม่าสดๆแท้ๆครับอันนี้สุกไหมอ่อนจ้ะอ่อนๆเล่นบ่อันนี้ปลายมันสีแข็งกว่ากันหอมแล้วก็หวานหนึบๆนิดนึงจ้าชิมแบบปรุงรสไหมปรุงแบบปรุงแล้วใส่ยังแม่ใส่เตยแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวอ้าวชิมเลยค่ะชิมหลายร้านจะอิ่มไหม
อันนี้คือสุกแล้วพี่หวังจะไม่ชิมอีกหลายร้านอ่ะเนี่ยเขาอิ่มอ่ะเมื่อกี้จะซื้อบ่ซื้อเลยป่ะว่าเป็นยังค่ะไม่เป็นไรชิมดูอันนี้ข้าวเขาจะหนึบแล้วก็มีน้ำตาลผสมมีมะพร้าวก็จะหวานหวานหอมหอมค่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามมาเราจะเดินลุยเรื่อยระยะทางจริงๆยาวประมาณกิโลกว่าเลยนะตลาดที่นี่นะก็คือเราเดินตามตลาดเนี่ยคือตลาดเขาจะอยู่คู่กับหนองบึงการครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับก้อยค่ะก้อยก้อยก็คือเป็นพืชหรือเป็นผักผลไม้อะไรฮะเป็นมันเหมือนมันนะคะเหมือนมันมันค่ะอย่างนี้อยู่ใต้ดินเหรอครับใต้ดินค่ะใต้ดินแล้วเรามาทำอะไรกินได้บ้างครับเอามาแช่แล้วทำเป็นขนมข้าวเหนียวหน้ากอยก็ได้ค่ะแล้วก็มานึ่งแบบนี้แล้วก็มานึ่งแบบนี้ค่ะโอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเมนูขนมอีกอย่างนึงที่หารับประทานได้ยากในกรุงเทพครับคุณผู้ชมอันนี้คือนึ่งสดๆเลยอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะยังไม่ใส่น้ำตาลกอยร้อนๆนะฮะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลจะจืดเปาหน่อยคือจะมีความหนึบหนึบแต่ว่ารสชาติจะเป็นรสชาติกลางๆจะปกติเขากินแบบนี้เลยไหมครับกินใส่น้ำตาลแล้วก็งาจะมีมะพร้าวด้วยค่ะขอสักหนึ่งคำได้ไหมครับหนึ่งคำก็มีกอยนะครับแล้วก็มีงามีมะพร้าวขูดแล้วก็น้ำตาลครับลองดูครับเป็นไงพี่ตายคือรสชาติจะเป็นแบบสมุนไพรขึ้นมาทันทีครับเพราะว่ากอยเนี่ยมีความหนึบหนึบพอผสมน้ำตาลก็จะหวานเล็กน้อย uh-huh. แต่ว่าจะมีความมันของงาแล้วก็ความหวานจากมะพร้าวพี่ครับพูดได้คำเดียวเลยว่าสุดยอดอีก3คำครับเฮ้ยมาเดินมาโอ้โหพี่ตายครับผมอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยเหมือนหน้าไม้เลยอ่ะยังไงไปถามน้องเขาเลยดีกว่าอันนี้คืออะไรครับผมเป็นอะไรฮะที่จักตอกครับทำยังไงสาธิตพี่ดูหน่อยได้ไหมเนี่ยครับเราก็สอดแค่ไม้เข้าไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าไม้ที่เราใช้จักตอกกันทุกวันนี้ก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นตอกแบบนี้เลยพี่ลองได้ไหมลองได้ครับพี่พี่ใส่ด้านไหนโอ้ยไอ้ที่เมื่อก่อนที่เห็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วนั่งสารนั่งจักกันอยู่นะใช่ครับอ๋อนี่คือเข้าไปปุ๊บก็คือออกมาอันนี้หน้าไม้จะไม่เสมอกันอ๋อหน้าไม้ไม่เสมอกันก็อีกทีใช่ไหมมันก็เหลาได้อีกใช่ไหมคะมันก็เหลาได้อีกเรื่อยๆนะก็คือไม่ยากก็คือนี่ก็คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการจักตอกนั่นเองสุดยอดครับมีสปริงนะแล้วก็เอาตอกเข้าด้านนี้แล้วก็ออกมาเป็นตอกครับอันนี้เท่าไหร่คะ150 บาท150 บาทไม่แพงครับผู้ชมมาบึงการต้องมาซื้อครับภูมิปัญญาชาวบ้านขอบคุณมากครับน้องชายครับผมบอกเสร็จแล้วไปทำอะไรคะแม่ไปแกงไปอ่อมก็ได้ค่ะแล้วคะรสชาติประมาณไหนขมๆนิดๆขมๆนิดๆนะคะแล้วกินทั้งเปลือกได้ไหมแม่ได้จ้ะปลานี่ค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นปลาตะเพียนเขาบอกว่าจริงๆแล้วปลาตะเพียนมันจะมีก้างฝอยเยอะๆข้างในใช่ไหมพ่อแล้วปรากฏว่าก่อนย่างเนี่ยเขาจะกรีดให้แบบว่าทีที่สุดทีเพื่อไม่ให้มีก้างฝอยข้างในแล้วจะกินง่ายขึ้นคราวนี้เลือกกินได้เลยนะคะทุกจุดเลยนี่แป้งจกตรงนี้เลยกินได้เลยป่ะเนี่ยแซ่บมาจากไหนคะนี่มาจากลาวจ้ะเอามาจากเมืองลาวสบายดีมาจากเมืองลาวเลยค่ะแม่ค้าจากฝั่งลาวนะคะมาขายอะไรคะวันนี้ไม้จ้าหน่อไม้แล้วนี่อะไรบักบกบักกอกบักบกบักกอกนี่นะท่านผู้ชมในบักบกคั่วเอาไปให้ยังกินไปคั่วก็ได้เอาไปคั่วก็ได้นะแล้วก็มาแกะกินแกนเหมือนบักถั่วเนาะบักถั่วนี่แม่ค้าจากฝั่งลาวพี่น้องกันค่ะสบายดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะผู้ชมครับเราก็เดินดูเรื่อยอาหารจะเป็นอาหารป่าอาหารพื้นถิ่นของบึงการครับผมผู้ชมครับที่บึงการก็มีอาหารทะเลด้วยสวัสดีครับลูกพี่ครับพี่ครับบึงการนี่ไม่ทราบว่าติดกับทะเลในอำเภอไหนครับเนี่ยผมไม่ติดเลยครับผมไม่ติดเลยเอาแล้วพี่ไปเอาอาหารทะเลปลาหมึกกุ้งมาจากที่ไหนครับมาจากแพที่สมุทรสาครครับที่สมุทรสาครครับผมโอ้อย่างนี้แสดงว่าราคาจะต้องต่างกับที่สมุทรสาครไหมฮะไม่ต่างครับขายโลอะไรครับจะเป็นตัวนี้เป็นโล120บาทครับโล120บาทแล้วหมึกใหญ่เนี่ยฮะ50บาทครับ50บาทโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ครับผู้ชมครับราคาไม่ต่างกับสมุทรสาครครับที่บึงการก็มีปลาหมึกขายขายจ้ะขายผักจ้ะขายเพื่อสุขภาพไปกินแล้วกำลังวังซาบ่อ้วนบ่เป็นโลบ่เป็นไผจ้ะเป็นแป้งหายไปไหนหาไม่เจอคุณพี่ครับขายเราบ่เป็นโลเป็นไผจ้ะขายอะไรครับผมขายผักสดจ้ะอ๋อเป็นผักสดกินแล้วดียังไงครับผมกินแล้วบ่ป่วยจ้ะมีกำลังวังซาบ่เป็นโลบ่เป็นไผจ้ะอ๋อกินแล้วสุขภาพดีเอ๊ะทำไมคุณพี่ไอ้ครับผมโอ้โหก็กันแล้ว
คุณค่ะถอดแว่นสิโถยายแป้งมาอยู่อะไรนี่เนี่ยมาแอบขายสวัสดีครับคุณแม่ขายบ้านคุณแม่สวัสดีครับผมนี่รุ่นนี้เขาขายด้วยกินด้วยไม่ป่วยไม่เป็นมีกำลังวังซานี่ยกมือเห็นไหมเอ้ยกมือเอ้ยเอ้ยนะแม่แม่กินกินแล้วร่างกายแข็งแรงนะครับแข็งแรงมีกำลังวังซาบ่ครับผมโอเคหนึ่งสองสามขายดีเปิดรูปตาขายดีนี่แหละค่ะสุดๆของแม่แล้วหุ่นยนต์กว่า4เมตรตั้งสง่าอยู่ในวัดนี่มันอะไรกันเนี่ยเส้นทางจักรยานที่สวยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้